กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงครับผมก็จะมารีวิวสกิน Legend ใหม่ของปืน MK9 เอาล่ะเราก็มาดูกว่าสกิน Legend ใหม่นี้จะน่าสนใจและก็สวยงามน่าใช้งานขนาดไหนเราก็มาดูกันเลยโดยสำหรับของรางวัลหลักในกระดานนี้ผมก็จะเป็นในส่วนของสกินลีเจนตัวใหม่ของปืน MK9 สไตล์แบบสปืนคืนที่เป็นแบบดาวตกนะอวกาศลำยุคไฮไฟแห่งโลกอนาคตครับผมนี่โดยที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นตัวละครนะผม Cosmic Silverback มาในสกินที่เป็นกอริลล่าผมชุดอวกาศนานๆแล้วจะได้เห็นตัวละครที่แบบเป็นสไตล์แปลกๆในสปีชีส์อื่นนอกจากคนบ้างครับผมก็ถือว่าใครเป็นสายเก็บตัวละครแปลกครับผมก็น่าเก็บเลยนะในส่วนของเสริมผมก็จะมีสกินโกซ่าเครื่องยิงลูกระเบิด FHJ18 ตัวโดดร่มโหมด BR รถในโหมด BR ตัวระเบิดไซโลบูมของทองก็จะมีคาลิงกาครับผมประจำของลีเจนต์ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยอัลต้าผมที่เป็นภาพขยับของตัวซิลแบ็กจบท้ายด้วยอีโมทท่าใหม่เอาละเรามาเปิดกันดีกว่าเหมือนเดิมครับผมเปิดครั้งแรกใครมีคูปอง1 CP สามารถใช้คูปองได้ในการเปิดผมมาเป็นสีทองอะดีเลยดีปะเนี่ยครั้งที่2ครับผม30 CPมาเป็นทองอีกแล้วว้าวทองออก2ครั้งติด2ครั้งแรกเฮ้ยเดี๋ยว ครั้งที่3 60 CP โหมาเป็นระเบิดใส่ลมบูมทั่วไปครับผมครั้งที่4 150เอาวะรอบนี้มีลุ้นอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ขึ้นภาพช้าๆนึกว่ารีเจนก็ปืนจริงแหละแต่เป็นอีพิกไงครั้งที่5 200 CP มาเป็นอะไรเอ่ยโอเคเป็นท่าอีโมตกใจนึกว่าตัวละครคาซีนเหมือนเมื่อกี้ครั้งที่6 400 CP ครับผมมาเป็นโดดร่มนะครั้งที่7ดูทรงนี่นะก็น่าจะเหมาแล้วเฮ้ยเครื่องยิงระเบิดครั้งที่8ลดแน่เลยสกิลลดนั่นไงสกิลลดจริงๆด้วยแล้วก็ครั้งที่9ครับผม 2,700 CP ก็จะเป็นตัวละครนะผม Cosmic Silverback สกินกอริลล่านี่ก็เลยถูกใจพี่ลิงมากแล้วก็เคี้ยวโคตรยาวเลยดุดันจัดๆครั้งสุดท้ายครับผมก็อยู่ที่ 3,000 CP สำหรับการกดครั้งที่10นะก็จะมาเป็นสกิน MK9 Legend ตัวใหม่สรุปสำหรับ CP ทั้งหมดที่ใช้ในการเปิดกระดานนี้ผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดวงเกลือต้องใช้ CP ทั้งหมด 9,060 CP ผมในการการันตีนะในส่วนของโมเดลโมเดลตัวละครนะผมเรียกได้ว่า กอริลล่าผมสายลิงถูกใจพี่ลิงจัดๆ โคตรเข้มแต่บอกเลยว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะตุตานิดนึงนะอาจจะแบบจุดสังเกตชัดเจนหน่อยแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบสายแฟนซีนี่บอกเลยว่าโอ้โหเดือดจริงสกินนี้ในส่วนของสกินรีเจนนะผมก็จะมีเอฟเฟกต์เปิดตัวเป็นดาวตกนะแล้วก็ระเบิดมากลายเป็นตัวปืนโมเดลเกมเพลย์ของตัวสกินรูปแบบของตัวสกินเนี่ยก็จะออกแบบมาคล้ายๆกับยานอวกาศออกสำรวจผมสังเกตว่าข้างๆของตัวปืนเนี่ยมันก็จะมีไอพ่นของตัวยานด้วยนะแบบเท่ๆในเรื่องของการมองเห็นสโคปจัดได้ว่าโอเคอยู่สำหรับตัวปืน MK9 เพราะว่าสโคปเริ่มต้น MK9 ก็ค่อนข้างที่จะแทบโยนทิ้งเลยผมอันนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นในเรื่องของการโฟกัสแต่ก็อาจให้ข้อเสียบ้างก็คือด้านขวามันจะเป็นแบบติ่งๆนะแต่ว่าไอ้ติ่งๆนี่มันเป็นสกิน MK9 มันก็มีติ่งๆทุกอันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันหมดนะแต่ก็จะตัดการมองเห็นของตัวติ่งที่น้อยลงกว่าสกินตัวอื่นก็ถือว่าโอเคเลยในหมวดหมู่ของสกินรีเจนด้วยกันนะเอฟเฟกต์ในการฆ่าเมื่อฆ่าศัตรูได้ผมศัตรูเนี่ยก็จะโดนฝนดาวตกทับตายและยิ่งฆ่าศัตรูเรื่อยๆตัวปืนเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มในส่วนของตัวพลังงานของตัวไอพ่นให้สว่างมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งในการฆ่านะสังเกตว่าหนึ่งบอลคิวเยอะเนี่ยไอพ่นนี่คือแบบร้อนจีเลย
และสำหรับเกมเพลย์การใช้งานบนเน็ต MKGA นี่ผมจะได้ว่าหลังจากที่ในแพทใหม่ๆเนี่ยได้มีการบัฟมาอย่างต่อเนื่องครับผมก็กลายเป็นหนึ่งปืนสาย MG ที่ใช้งานได้ดีผมไม่แพ้กับพวก MG42 เลยแต่ก็จะมีข้อเสียนิดนึงผมก็คือปืนเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบสายฟูลแคมป์นะไม่สามารถที่จะเอาไปเดินบูได้ครับผมเพราะฉะนั้นการจะเล่นปืนนี้เนี่ยก็มันอยู่ที่สถานการณ์ล้วนๆเลยผมว่าเราจะเน้นเพื่ออะไรให้เน้นเพื่อแบบเคาน์เตอร์ตั้งรับเนี่ยก็โอเคบอกเลยปืนนี้ตอบโจทย์มากแต่ถ้าเกิดว่าจะเน้นเป็นสายบุกเนี่ยปืนนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะบวกกับตัวสกินของผมที่เป็นรีเจนการมองเห็นในระยะไกลผมถือว่าดูง่ายขึ้นมากๆถ้าเทียบกับระดับคอมมอนที่แบบแทบจะกำหมัดเลยนะก็เป็นทางเลือกที่เดียวเลยสำหรับคนที่อยากจะเล่นเป็น LG สายแคมป์สกินนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะในแพทนี้และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวรีเจเนอรี่เซตกอริล่าอวกาศผมที่แปลกแหวกแนวอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกลิงก์ได้ที่ใต้ดีสคริปชันนั่นเองนะและเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บปิ๊บ door.